เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลนเต้าเจี้ยวนะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําหลนเต้าเจี้ยวนะครับวัตถุดิบหลักเราก็จะมีเต้าเจี้ยวนะครับพริกหยวกนะครับน้ํามะขามเปียกแล้วก็น้ําตาลนะครับแต่อันนี้เริ่มเลยนะครับวันนี้ให้ยายทํานะครับคั่วหมูก่อนนะครับขั้นตอนล่าสุดเรียกวิธีการทํานะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีหอมแดงซอยด้วยนะครับครับลวนหมูพอสุกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอามาทําสักหน่อยนะครับให้มันเนื้อมันละเอียดนะครับมันจะได้ข้นๆ นะครับมันจะได้นัวนะครับตำหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพอละเอียดนะครับแล้วก็ตำเต้าเจี้ยวรวมไปเลยนะครับเต้าเจี้ยวเป็นเต้าเจี้ยวเป็นเม็ดนะครับที่เป็นเม็ดเป็นขวดนะครับเอามาล้างก่อนนะครับมาเอาออกจากขวดนะครับเอามาล้างก่อนนะครับเต้าเจี้ยวผมใช้เต้าเจี้ยวแบบนี้นะครับเป็นขวดนะครับแบบนี้นะครับตำเต้าเจี้ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตั้งไฟเติมกะทิเขียวกะทินะครับเสร็จแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวกับหมูกับที่เราตำเอาไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วผัดครับเติมกะทิเพิ่มเข้าไปเล็กน้อยนะครับเติมน้ำตาลทรายเข้าไปนะครับปรุงด้วยรสด้วยน้ำตาลทรายนะครับตามด้วยหอมแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับผมไปผัดเลยครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับแล้วก็ด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับใส่พริกหยวกลงไปนะครับรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนะครับมันจะนะครับถ้าชอบมันกรอบเปรี้ยวหน่อยก็ใส่น้ำมะขามเปียกเพิ่มเข้าไปหน่อยนะครับถ้ายังไม่เค็มพอก็ใส่น้ำตาลเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะเต้าเจี้ยวก็จะมีรสเค็มอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วขาดไม่ได้นะครับกับผงนัวนะครับนี่นะครับผงอร่อยนะครับหล่นเต้าเจี้ยวนะครับก็หล่นแล้วนะครับไม่ต้องเปิดไฟแรงมากนะผัดคนๆไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เป็นอันเสร็จสุกอร่อยนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับหล่นเต้าเจี้ยวนะครับครับกินกับผักสดๆนะครับข้าวสวยร้อนๆนะครับเป็นอันเสร็จนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหล่นเต้าเจี้ยวนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับมีหล่นเต้าเจี้ยวนะครับทานกับผักสดนะครับอร่อยนะครับไปลองทำกันดูนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับก็ถูกใจท่านใดถูกใจคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ช่วยกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ